ไปติดตามความคืบหน้าสำหรับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพร่กษาในซอยแพร่กษา8จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่เคยเกิดเหตุใหญ่ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ขณะนี้มีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 80% แต่ยังคงมีกลุ่มควันอยู่นะครับเราจะไปสอบถามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับคุณวิบูลย์ปั้นสิริในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณวิบูลย์ครับสวัสดีครับคุณชมผู้ฟังทุกท่านนะครับครับคุณวิบูลย์ครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ขณะนี้ตั้งแต่เกิดเหตุที1ก็เจ้าหน้าที่ทั้งระดับเพลิงทุกฝ่ายได้เข้าไประดมกันดับเพลิงนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วคงเหลือประมาณ 20% ครับครับตอนนี้ยังคงมีกลุ่มควันอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่หรือเปล่าครับคุณวิบูลย์ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยครับตอนนี้ก็ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปได้โดยนำโดยท่านรองผู้ว่าพรชัยนะครับเข้าไปสถานที่นี้นะครับครับแล้วก็มีเพลิงไหม้ก็มีบ้านหลังหนึ่งไหม้ก็บ้านที่บ้านลำรองที่เขาไปปลูกเก็บขยะนะครับก็ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บใดอย่างใดครับครับครับแล้วเบื้องต้นสำหรับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะในครั้งนี้พอจะทราบสาเหตุบ้างหรือยังครับก็ยังนะก็สันนิษฐานว่าก็อาจจะคนไปเก็บขยะหรือคนขี่รถผ่านไปดังนั้นก็บุหรี่หรืออะไรนะครับครับจะทำนองนั้นเพราะว่าเพราะมันดับมานานแล้วครับคงน่าจะเป็นเชื้อใหม่ขึ้นมาครับครับไอเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยกินพื้นที่มากน้อยสักแค่ไหนครับคุณวิบูลย์ก็ไม่เยอะมากนะครับมันเป็นโรงงานพอดีทางเราสามารถควบคุมได้ก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขเข้าไปดูแลชาวบ้านซึ่งมีบ้านเรือนปลูกห่างประมาณครึ่งกิโลเนี่ยนะครับก็คงไปดูแลตรวจสอบสุขภาพของราษฎรนะครับครับเบื้องต้นจำเป็นจะต้องอพยพชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นออกจากจุดที่ใกล้จุดเกิดเหตุหรือเปล่าครับคุณวิบูลย์ครับไม่ต้องครับก็ไม่มากก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับก็คงสายๆนี้ก็คงจะควบคุมได้100%ครับครับครับเบื้องต้นสอบถามคุณวิบูลย์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับ